Gim Selenskyสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำคัพเค้กกันนะคะสูตรง่ายๆนะคะทำทานทำขายหรือว่าทำแจกนะคะเพื่อนในเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าจะทำเอาไว้ให้ลูกทานทำทานกันในครอบครัวหรือว่าทำเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยจริงๆเราเลยอยากมาแบ่งปันนะคะวิธีการทำนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเราจะใส่ไข่ลงไปนะคะในโถตีนะคะโถปั่นนะคะก็คือถ้าใครไม่มีโถนะคะเพื่อนๆโถปั่นเครื่องปั่นแบบนี้ก็ใช้มือก็ได้นะคะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องอย่างเดียวนะคะใช้มือก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะเพื่อนตาลแล้วก็เกลือนะคะจากนั้นเราจะตีด้วยตะกร้อนะคะเพื่อนตัวนี้นะแล้วก็ตีเขานะคะ8นาทีนะคะเพื่อนระดับความแรงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะครบ8นาทีก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเริ่มใส่แป้งลงไปนะคะแต่เราจะร่อนแป้งไปด้วยเลยนะคะเพื่อนๆเราทำแบบนี้นะง่ายดีนะคะร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูลงไปเลยนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำมันนะคะเพื่อนๆน้ำมันพืชนะคะส่วนผสมปริมาณเราเขียนไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะตีด้วยตะกร้อต่อนะคะตีด้วยตัวนี้ต่อเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเมื่อกี้นี้เราตีต่อเพิ่มอีก8นาทีนะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อเค้กในส่วนของตัวเค้กของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถุงกันนะคะนี่นะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราชอบเอาใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วเวลาเราบีบลงถ้วยอ่ะจะได้ไม่หกเละเทะนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เปิดเตารอเลยนะคะเพื่อนๆ200องศานะคะเปิดเตาอบนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็จะได้9ถ้วยพอดีนะคะวิธีการหยอดเราไม่จำเป็นต้องหยอดให้เต็มถ้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็ฟูขึ้นมาอีกนะคะขนมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะอบไฟ200องศานะคะเพื่อนๆ25นาทีนะคะเพื่อนๆในระหว่างที่เรารอตัวเค้กสุกนะคะเราก็จะมาเริ่มทำตัวบัตเตอร์
กันเลยนะคะบัตเตอร์ครีมกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีเนยนะคะเราจะปั่นเนยก่อนนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราจะเติมตัวนมข้นหวานลงไปนะคะค่อยๆเติมลงไปกับช่วงที่เราปั่นเลยนะคะค่อยๆปั่นแล้วก็เทรวมกันไปนะคะเติมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วปั่นต่อนะคะตีต่อนะคะเพื่อนๆเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราจะใส่ตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นผลไม้นะคะฟอมบัวส์นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นราสเบอร์รี่นะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นสีแดงนะคะเป็นสีผสมอาหารกลิ่นผลไม้นะคะเราจะโยนลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถกำหนดสีเองตามต้องการได้เลยนะคะเราจะใส่นิดหน่อยนะคะให้เป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราตีก่อนตีเพิ่มอีกแป๊บนึงนะคะพอตั้งยอดก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนเรามาตักใส่ถุงกันเลยค่ะเพื่อนๆเราใช้หัวบีบตัวนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกแทนนะคะเพราะว่าตัวที่เราซื้อมาค่ะตัวผ้าที่เป็นกรวยนะเขาเล็กเกินไปนะคะเพื่อนเราก็เลยจะใส่เป็นตัวนี้แทนนะคะนั้นเราเอาไปแช่เย็นไว้หน่อยหนึ่งนะคะไม่ได้แช่นานนะคะระหว่างที่เรารอตัดหน้าขนมนะคะตอนนี้ขนมตัวขนมของเราก็สุกพอดีนะคะเพื่อนตอนที่เราตีหน้าขนมตอนที่เราอบตัวขนมไปด้วยในตัวก็คือเขาจะสุกได้เวลาทันกันพอดีนะคะเราก็จะเอามาพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆตัวขนมนะคะเอาวางที่ตะแกรงพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งหน้ากันนะคะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดหน้าเขาออกด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะเป็นส่วนเกินออกมานะคะเพื่อนๆเราจะทำการตัดหน้าตรงนี้นะคะกลับมากันแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะตัวขนมเราก็เย็นแล้วนะคะเพื่อนพอเราบีบหน้าขนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะโรยด้วยตัวนี้นะคะเพื่อนเม็ดช็อกโกแลตนะคะเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนThank you.
พื่อนๆตอนนี้คัพเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆรับรองได้ว่าลูกๆนะคะเด็กๆของเพื่อนๆนะคะครอบครัวนะคะก็จะแฮปปี้ในการรับประทานนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยแน่นอนค่ะคัพเค้กง่ายๆนะคะสูตรของเรานะคะทำไม่ยากนะคะวัตถุดิบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะใครอยากทำไปฝากเพื่อนฝากญาตินะคะหรือว่าทำเป็นเทศกาลต่างๆนะคะเป็นของฝากเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะคะเอาไปทำเป็นปอนใหญ่ๆได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะหรือว่าใครจะไปทำขายนะคะเราไม่หวงสูตรนะคะเอาไปทำขายกันได้เลยค่ะรับรองอร่อยแล้วก็มีคนติดใจแน่นอนนะคะขายดิบแคนดี้แน่นอนนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเอตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ